ปีผ่านมานี่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามานี่ 30,000 กว่าคนแต่ปีนี้นี่เข้ามาแล้วนี่ 17,000 7,000 กว่าเพื่อห้องหับตัวบรรทัดนี้และตั้งแขวงหัวพันธุ์ในเสนอรัฐบาลรัฐบาลก็แล้วพร้อมกําลังสร้างสนามบินน้องค้างถ้าว่าหากสร้างสําเร็จแล้วก็จะเฮ็ดให้เงินไขการเข้าไปหัวพันธุ์จะมีเงินไขดีขึ้นจะเฮ็ดให้เพิ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแน่ครับแต่ก็ของทุกองค์การจะตั้งของสังคมหรือว่าการต่างการเมืองของประเทศเฮาก็ล้วนแต่กําเนิดและเติบใหญ่ขึ้นอยู่ที่แขวงหัวพันธุ์ ฉะนั้นแรงประวัติศาสตร์เหล่านี้ทางแขวงก็ได้มีนโยบายและก็ได้เสนอรัฐบาลให้มันรับรองเอาแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองเวียงไส้ให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่ว่าเป็นมรดกประวัติศาสตร์แห่งชาติเมืองเวียงไส้ปัจจุบันนี้ทางแขวงหัวพันธุ์ก็เลย ซุ้มใส่จัดตั้งปฏิบัติโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์บรรณธรรมต่างๆโดยเฉพาะแม่นบรรณธรรมท่านผู้นำของพรรคในลาวปุ่นก่อนปุ่นมาถึงปัจจุบันอันที่สองนี่พวกเขาก็พร้อมซุ้มใส่สร้างหอพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติอยู่ที่เวียงไส้อยู่ที่เมืองเวียงไส้ซึ่งว่าหอพิพิธภัณฑ์นี้ ก็จะเลยบรรจุทางด้านประวัติความเป็นมาของแขวงหัวพันธุ์นับแต่ดึกดำบรรพ์มานะแล้วก็เบ้าถึงยุคการต่อสู้